โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คุชชั่นก่อนเลยนะคะตัวแรกที่เจนจะใช้โรแมนอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เขาโคกับการ์ตูนตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นโรแมนซีโร่คุชชั่น03สีเบจ23ก็จะเป็นโทนแบบสำหรับคนผิวเหลืองมันก็จะแอบขาวกว่าผิวไปนิดนึงคือเจนใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจกับคุชชั่นตัวนี้มาประมาณแบบสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกที่ลงอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดผิวอ่ะแล้วก็พอเหมือนใช้ไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจว่าองค์ตัวนี้มันต้องใช้แบบปาดลงแบบนี้ก่อนที่ผิวแล้วก็ค่อยแบบกดๆแบบเบาๆมันถึงจะแบบรู้สึกว่ามันติดผิวอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้หลังจากที่ลงคูชั่นไปนะคะก็จะมีความแบบฉ่ำๆขึ้นมานิดนึงไม่ได้ปกปิดอะไรมากเหมาะกับวันสบายๆหลังจากนั้นเจนก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเจนจะใช้ Kiehl's Cover Liquid Concealer ตัวนี้จะมีความเนื้อบางกว่าแล้วก็ปกปิดได้ไม่เท่าตัว Pro Artist Concealerเจนก็จะมาเซตคอนซีลเลอร์นิดนึงด้วยตัว Innisfree รุ่น No Sebum Mineral Pack เนื้อแป้งสีขาวๆเลยเซตใต้ตานิดหน่อยพอโอเคงานผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาที่ตาเจนจะใช้พาเลตของ TCE ตัวนี้สไตล์นันดาสี Overtake เหมาะกับแบบพกพาเพราะว่ามันแบบมีสีครบก็เริ่มด้วยเจนจะใช้สีอ่อนก่อนลงเป็นเบสสีมุมด้านนี้เป็นหัวดินสอแบบนี้สีมุมด้านล่างนี้มันจะเป็นโทนแดงๆแล้วก็มีกลิตเตอร์สีทองนิดหน่อยลงไปช่วงรอยพับเบือกตาโอเคได้สีประมาณนี้หลังจากนั้นเจนจะมาลงอายไลเนอร์แบบดินสอนะเป็นแค่อินไลเนอร์ตัวนี้เจนจะใช้ของ Nature Republic รุ่น Micro Slim Fit Eyeliner 01 Black อันนี้จะเป็นสีดำสนิทหัวก็คือจะเล็กมากแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ติดทนมีความแพนด้าน้อยก็คือไอตัวเนี้ยด้วยความที่เนื้อมันนิ่มมากใช่ป่ะมันจะหักง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเวลาหมุนออกมาให้หมุนแค่นิดเดียวพอไม่ต้องหมุนออกมายาวมากโอเคก็จะได้ประมาณนี้แบบธรรมชาติธรรมชาติคิ้วเจนก็จะใช้ตัวเดิมนะของเคสตัวนี้จะเป็นแบบฝุ่นก็จะได้คิ้วธรรมชาติแบบนี้เสร็จแล้วเจนก็จะลงด้วยมาสคาร่าคิ้วมาสคาร่าตัวที่เจนชอบที่สุดนะคือของ Heavy Rotation ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์04อันนี้จะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนที่เจนใช้นะตัวเดิมเลย Lily by Red ตัวนี้คือเลิฟที่สุดแหละโอเคส่วนของตาก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาในส่วนของแก้มเจนจะใช้ของ 3CE Fresh Brush ตัวนี้สี Rose Beigeจะเป็นสีชมพูอมพีชพีชอ่อนๆนิดนึงปัดขึ้นมาก็จะแบบให้สีที่ระเรื่อระเรื่อไม่ชัดมากโอเคแก้มก็เริ่มมีสีมากขึ้นแล้วนิดนึงตัวคอนทัวร์เจนใช้ของ Too Cool For School ตัวเดิมเลยที่มี3สีเข้มกลางอ่อนแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวเดิมกับจมูกด้วยอ
โอเคค่ะงั้นเราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญงานปากงานปากเจนจะใช้2สีก็คือตัวแรกที่เจนจะใช้ก็คือของ Lily by Lace ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็น limited edition ของเขาอะเป็นสีแบบองุ่นอะที่มันจะเป็นแบบเนื้อแบบฉ่ำวาวเบอร์สุดแบบฉ่ำแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าเจนอะไม่ค่อยชอบแบบไอตัวแปรงของเขาอะมันจะทำให้แบบเนื้อลิปอะออกมาเยอะเกินไปมันจะเลอะเทอะแบบมันจะวาวแบบกรอสซี่มากที่จริงใครจะพอแค่นี้แล้วก็ได้มันก็แบบสวยแล้วก็แบบว่าน่ารักแบบจูบูจีบีแล้วกันโอเคสีต่อไปที่เจนจะใช้ก็คือของเบียร์ BBIA ตัวนี้สี25เจนจะแต้มเข้าไปด้านในริมฝีปากตัวนี้ใช้เดี่ยวก็ติดทนมากๆๆเหมือนกันแต่ว่าพอใช้คู่กัน2อันแล้วอ่ะคือแบบซุปเปอร์ของความทนแล้วก็แบบพอมันหลุดออกไปอ่ะตรงมูสหลุดออกไปมันก็จะมีความแบบสเตนติดอยู่ที่ปากโอเคสีก็จะเข้มขึ้นมาอีกประมาณนึงโอเคค่ะนี่ก็คือฟินิชลุคที่ได้ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีความแบบฉ่ำวาวเบาๆมีความแบบเกาหลีหน่อยแล้วก็เป็นโทนแบบสีแดงๆแต่งง่ายใช้เวลาไม่นานก็ลุคนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องให้เจนด้วยนะเดี๋ยวเจนจะมาทำคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆงั้นวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย